ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวสุดเศร้าค่ะมีพายุพัดต้นไทรอายุ100ปีทับหนูน้อย6ขวบดับคาร้านอาหารค่ะซึ่งเหตุสุดสลดต้นไม้ล้มทับเด็ก6ขวบเสียชีวิตเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลา 17:30 นาทีของวันที่21เมษายน2566ร้อยตำรวจเอกกิติภูมิทาบุญรองสารวัตรสอบสวนปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวนประจำวันสพ.2จังหวัดแพร่ได้รับแจ้งจากนายณัฐพลทองไหลนายกอบต.เตาปูนว่ามีพายุฤดูร้อนพัดถล่มในพื้นที่ทำให้ต้นไทรอายุ100ปีล้มทับร้านอาหารและมีผู้เสียชีวิตให้ตรวจสอบด้วยหลังรับแจ้งจึงได้มีการประสานกู้ภัย2รวมใจและแพทย์เวรโรงพยาบาล2ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะโดยในที่เกิดเหตุพบว่าเป็นบ้านไม้สัก2ชั้นขนาดใหญ่เปิดเป็นร้านขายอาหารตามสั่งและก๋วยเตี๋ยวถูกต้นไทรขนาด 6-7 คนโอบที่อยู่หน้าบ้านล้มทับจากการตรวจสอบพบกิ่งไม้ทับที่ลำตัวและใบหน้าน้องเอวาอายุ6ขวบที่กำลังขึ้นอนุบาล3โรงเรียนอนุบาลอบต.เตาปูนเสียชีวิตคาที่โดยมีรถจักรยานสีชมพูเสียหายอยู่กับร่างเจ้าหน้าที่กู้ภัยและพลเมืองดีต่างช่วยเหลือนำร่างออกมาจากต้นไม้ใหญ่ที่ทับร่างใช้เวลาเกือบชั่วโมงจึงนำร่างออกมาได้พบว่าเสียชีวิตแล้วค่ะจากการสอบถามนายณัฐพลซึ่งไปอำนวยความสะดวกในที่เกิดเหตุและจากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่าระหว่างเกิดเหตุมีลมพายุอย่างหนักโดยน้องเอวาซึ่งเป็นหลานของเจ้าของบ้านขี่รถจักรยานเล่นบริเวณหน้าร้านและจะออกมาเก็บลูกเห็บที่ตกมากับฝนไม่มีใครคาดคิดว่าอยู่ๆต้นไทรที่อยู่หน้าร้านจะล้มทับลงมาจนทำให้น้องเสียชีวิตสำหรับบ้านหลังนี้เปิดเป็นร้านอาหารและมีต้นไทรอายุ100ปีขนาด 6-7 คนโอบอยู่หน้าร้านชาวบ้านเลยเรียกร้านอาหารต้นไทรต่อมานายสายันกวีวงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ได้รับแจ้งเรื่องจึงได้จัดเจ้าหน้าที่ร่วมสนับสนุนตัดต้นไม้ที่ล้มและได้ประสานทางอบจ.แพร่ช่วยเหลือในวันพรุ่งนี้อีกครั้งโดยต้นไทรต้นนี้ทางอบต.ตะปูนได้แจ้งไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง2แห่งขอให้ตัดออกแต่ก็ไม่มีหน่วยงานใดกล้าตัดเนื่องจากกลัวอาถรรพ์จนมาเกิดเหตุสลดถูกพายุฤดูร้อนพัดลงทับเด็กเสียชีวิตค่ะฮะหามาเลยหามาเลยยกได้แล้วยกได้ครับยกไปเลยเตรียมเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปนะครับ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 เข้าไปนะคร